วิธีแรกนะครับจะเป็นดาวกระจาย4แฉกนะครับที่ฮิตกันนะครับพี่ไนท์นะครับจะใช้กระดาษที่เป็นกระดาษสมุดนะครับเพราะว่าจะมีความบางนะครับแล้วก็พับง่ายนะครับพี่ไนท์จะฉีกตรงกลางนะครับจะใช้อยู่ประมาณ3แผ่น3แผ่นใหญ่นะครับก็คือรวมแล้วก็ประมาณ6แผ่นนะครับเพราะว่าเราจะพับอยู่2ดาวกระจายนะครับ2อย่างนะครับประมาณนี้นะครับ3แผ่นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มพับอันแรกกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ฉีกกระดาษนะครับออกจากกันก่อนนะครับอันแรกเราจะใช้กระดาษอยู่ประมาณ2แผ่นนะครับเดี๋ยวก็มาเริ่มพับนะครับแผ่นแรกก่อนนะครับพับนะครับขอบด้านล่างนะครับจดกับขอบด้านบนแล้วเราก็กางออกครับแล้วก็พับขอบด้านล่างนะครับจดกับเส้นกึ่งกลางแล้วก็หมุนกระดาษครับแล้วก็พับขอบนะครับด้านล่างจดกับเส้นกลางแล้วก็พับนะครับด้านบนนะครับมาจดกับด้านล่างนะครับแล้วจากนั้นก็พับครึ่งครับก็เราจะพับประมาณนี้นะครับพับไว้ก่อนนะครับแล้วมาพับแผ่นที่2นะครับแผ่นที่2เราก็พับเหมือนกันนะครับก็จะได้เหมือนกันนะครับทั้ง2แผ่นนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็กางออกนะครับเราจะเห็นนะครับเส้นกึ่งกลางนะครับระหว่าง2แผ่นเนี่ยเราจะพับให้แตกต่างกันนะครับบางคนนี่งงนะครับว่าพับยังไงนะครับก็เดี๋ยวพี่นายจะพับนะครับ2แผ่นให้น้องๆนะครับสังเกตที่2แผ่นเนี่ยว่าแตกต่างกันยังไงนะครับพี่นัทจะพับพร้อมกันเลยนะครับว่าความแตกต่างของทั้ง2แผ่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับเอาละแผ่นด้านบนนะครับให้น้องๆพับตามเลยก็ได้นะครับถ้าใครพับไม่เป็นนะครับด้านบนพี่นัทจะพับขึ้นนะครับจะเริ่มจากด้านขวาก่อนนะครับพับขึ้นนะครับให้อยู่ระหว่างเส้นกึ่งกลางนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านขวานะครับเราจะพับลงนะครับแล้วก็มาด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายของด้านบนนะครับเราจะพับลงนะครับ
ก็ประมาณนี้นะครับส่วนด้านซ้ายของด้านล่างนะครับเราจะพับขึ้นนะครับแล้วจากนั้นนะครับเรามาดูความแตกต่างนะครับระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะครับ2อันจะไม่เหมือนกันนะครับด้านขวานะครับจะหันไปด้านนี้นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับจะหันไปด้านนี้นะครับก็ดูนะครับความแตกต่างนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับเอาล่ะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพี่นายขอพับอันแรกก่อนนะครับอันแรกนะครับเราพลิกกระดาษกลับมาด้านนี้นะครับแล้วก็พับนะครับส่วนนี้นะครับเข้าไปจดกับเส้นนี้เลยนะครับหรือให้ห่างนิดนึงนะครับให้ห่างจากขอบด้านในนะครับให้ห่างนิดนึงก็ได้นะครับแล้วอีกข้างหนึ่งครับเราก็พับเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็พับนะครับมุมนะครับส่วนนี้นะครับให้มาจดกับมุมนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วอีกข้างหนึ่งครับเราก็พับมุมนี้นะครับจดกับมุมนี้เหมือนเดิมก็จะประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกับมันนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็พับเข้ามาเลยนะครับพับเก็บเข้ามาเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วอีกแผ่นนึงนะครับเราก็พับเหมือนกันนะครับพลิกกลับมาปุ๊บแล้วก็พับส่วนนี้เข้ามานะครับแล้วอีกด้านนึงนะครับเราก็พับเหมือนกันเลยแล้วก็พับมุมนะครับจดกับมุมนี้ก็จดกับมุมนี้ที่ไม่ใช่มุมนี้นะครับไม่ใช่มุมนี้นะครับมุมนี้จดกับมุมนี้มุมนี้จดกับมุมนี้นะครับพับไปพับมาก็เสือกลงเองก็พับเก็บนะครับก็เรียบร้อยนะครับทั้ง2อันแล้วนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาประกอบนะครับการประกอบเนี่ยนะครับเราเอาด้านนี้นะครับจะมีด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเราก็คว่ำลงนะครับปึ๊บนะครับคว่ำลงก่อนนะครับด้านขวานะครับแล้วก็เอามาประกบกับด้านซ้ายนะครับปึ๊บนะครับจะได้แบบนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็พับนะครับส่วนนี้นะครับพับลงเลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็พับอีกข้างหนึ่งครับก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราค่อยมาสอดที่หลังนะครับสอดเข้ากับส่วนนี้นะครับจะมีช่องให้สอดอยู่แล้วนะครับพอเราสอดด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็พลิกกระดาษกลับด้านนะครับเราก็มาสอดอีกด้านนึงนะครับเราให้เรานะครับพับลงมาก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าสอดตรงไหนบ้างนะครับพับให้มาให้เห็นเป็นรูปของดาวกระจายก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยมาสอดทีหลังนะครับ
จะเห็นนะครับมุมนี้นะครับนะสอดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับก็สอดเหมือนกันแล้วก็รีดให้เรียบนิดนึงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับดาวกระจาย C แฉกนะครับที่นิยมฮิตกันนะครับไปปากันเลยนะครับชั่วมาวิธีที่2นะครับเป็นดับเบิลดาวกระจายนะครับเราก็จะใช้กระดาษนะครับเป็นกระดาษสมุดเหมือนเดิมนะครับที่เราฉีกไว้นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีอยู่2แผ่นใหญ่นะครับก็เอามาตัดก็จะได้อยู่ประมาณ4แผ่นนะครับเราก็ฉีกกระดาษออกจากกันนะครับซึ่งดับเบิลดาวกระจายเนี่ยเราจะใช้กระดาษอยู่ประมาณ4แผ่นนะครับพอเราได้ครบ4แผ่นแล้วนะครับเราก็มาเริ่มพับกันเลยพับนะครับมุมนะครับพับนะครับขอบด้านล่างนะครับจดกับขอบด้านบนนะครับแล้วก็กางออกครับพับขอบด้านล่างนะครับจดกับเส้นกึ่งกลางแล้วก็หมุนกระดาษครับพับขอบนะครับด้านล่างจดกับเส้นกลางแล้วก็พับนะครับขอบด้านบนมาจดกับเส้นล่างนะครับแล้วก็พับครึ่งนะครับก็จะให้เรานะครับพับเตรียมแบบนี้ก่อนนะครับพับแบบนี้เตรียมไว้นะครับพับเตรียมไว้ก่อนชึบแล้วต่อไปก็อีก3อันเราก็พับเหมือนกันนะครับThank you.
เมื่อเราเตรียมกระดาษนะครับทั้ง4อันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาเริ่มพับกันเลยนะครับเราจะพับนะครับแผ่นแรกก่อนนะครับแผ่นแรกนะครับเราจะพับนะครับในส่วนนี้นะครับด้านขวานะครับเราจะพับขึ้นนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเราจะพับลงนะครับซึ่งเราจะพับให้ตรงกับเส้นกึ่งกลางเลยนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็พลิกกระดาษกลับด้านนะครับแล้วก็พับนะครับส่วนนี้นะครับพับเข้ามานะครับให้เกือบชิดขอบนะครับแต่ว่าให้เผื่อไว้นิดนึงนะครับแล้วก็อีกข้างนึงนะครับก็พับเหมือนกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะพับมุมนะครับมุมนี้นะครับมาจุดกับมุมนี้นะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับมุมนี้นะครับจุดกับมุมนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พับส่วนนี้เก็บไปด้วยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแผ่นแรกนะครับก็พับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ทั้ง3แผ่นนะครับเราก็จะพับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่นายขอพับเหมือนกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะพับพร้อมๆกันทั้งหมดเลยนะครับ3แผ่นไปเลยนะครับจะได้เร็วๆนะครับ4แผ่นเนี่ยเราจะพับนะครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับพับครบทั้ง4แผ่นแล้วนะครับเราก็เอามาเรียงกันนะครับก็จะเห็นว่านะครับทั้ง4แผ่นนั้นนะครับเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาประกอบนะครับเราก็หยิบนะครับแผ่นหนึ่งกับแผ่นที่2นะครับมาประกอบกันนะครับก็คือเอาแผ่นที่2นะครับมาทับกับแผ่นแรกนะครับปึ๊บนะครับแบบนี้ก่อนนะครับเราค่อยพับลงนะครับพับส่วนของแผ่นแรกนะครับเอามาทับกับแผ่นที่2นะครับประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็พับนะครับส่วนนี้นะครับเราจะพับลงก่อนนะครับให้เห็นเป็นรูปของดาวกระจายนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเห็นนะครับเป็นรูปดาวกระจายนะครับทั้ง4แฉกเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ค่อยนำมาสอดนะครับจะเห็นนะครับส่วนนี้นะครับสอดนะครับสอดเข้าไปเลยนะครับ
ประมาณนี้นะครับเราจะสอดแค่2ครั้งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นรูปของดาวกระจายสีแฉกแล้วนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็พลิกนะครับปึ๊บนะครับเราก็จะเห็นนะครับที่สอดนะครับที่สอดแล้วก็เอาแผ่นที่3นะครับมาสอดเข้ากับช่องนี้นะครับเข้ากับช่องนี้นะครับเราก็พับก่อนนะครับพับแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยสอดนะครับสอดเข้าไปเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็เอาในส่วนของแผ่นที่4นะครับมาทาบลงนะครับพอทาบเสร็จแล้วเราก็พับนะครับในส่วนของแผ่นที่3นะครับเอามาทับกับแผ่นที่4นะครับเราจะพับให้เห็นเป็นรูปของดาวกระจายเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับเราจะเห็นที่สอดนะครับถ้าใครพับแล้วไม่เห็นที่สอดนะครับก็คือพับผิดนะครับก็คือเราเอาแผ่นที่3กับ4อาจเราอาจจะทับผิดก็ได้นะครับให้เราทับใหม่นะครับก็จะเห็นที่สอดนะครับเราก็สอดไปเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับดับเบิลดาวกระจายนะครับชวบเนี่ยก็เอาไปปาได้เลยนะครับชั่วก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย